ข้อต่อไปข้อที่ห้าดีใครยังไม่เสร็จไหมลูกข้อที่ห้านะคะขณะทำงานไม่ควรถือเครื่องมือวิ่งเล่นหยอกล้อกันนะคะขณะทำงานตัวเฉพาะตัวสีน้ำเงินลูกไม่ควรถือเครื่องมือวิ่งเล่นหยอกล้อกันรายละเอียดไปอ่านในหนังสือนะคะเพราะอะไรเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและได้รับอันตรายได้ขณะทำงานไม่ควรถือเครื่องมือวิ่งเล่นหยอกล้อกันเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและได้รับอันตรายได้นักเรียนคิดว่าเวลาถือเครื่องมือแล้ววิ่งเล่นเป็นไงลูกนักเรียนเคยถือไม้แหลมๆเวลาซื้ อลูกชิ้นปิ้งนะคะซื้อไส้กรอกมีไม้แหลมๆอยู่อะแล้วเผลอวิ่งเล่นกันทานไปด้วยเล่นไปด้วยเป็นไงลูกทิ่มที่ลิ้นทิ่มที่ปากยิ่งถ้าทิ่มที่คอเป็นไงคะอันตรายมากฉะนั้นเล่นกันไม่ได้เลยนะคะเวลาทานขนมหรือว่าเวลาถือเครื่องมือนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่6ไม่ควรนำเครื่องมือใส่ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงที่สวมใส่อยู่ข้อสุดท้ายข้อที่6ไม่ควรนำเครื่องมือใส่ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงที่สวมใส่อยู่เพราะอะไรจดสิคะข้อสุดท้ายเพราะเครื่องมืออาจทิ่มแทงร่างกายได้ควรห่อให้มิดชิดหรือใส่ถุงกระดาษไว้เคยเห็นคุณครูห่อมีดให้ดูไหมลูกนะคะคุณครูต้องใช้กระดาษพันหลายๆครั้งนะคะหาอะไรมัดให้มิดชิดนะคะเพื่อไม่ให้มือเรานั้นเผลอไปโดนส่วนที่คมนะคะไหนใครไม่เคยโดนมีดบาดเลยใครเคยโดนมาแล้วทางห้องเลยนะคะยกเว้นอยู่2คน 3-4 คนนะคะยกเว้น4คนนอกนั้นโดนมีดบาดแล้วเกิดจากอะไรลูกประมาทพลาดนะคะเดี๋ยวมีเวลาค่อยมาเล่าลูกช่วยคุณแม่สับหมูเผลอสับนิ้วตัวเองแค่นิดหน่อยถ้าแรงๆเป็นไงลูกนิ้วขาดได้ต้องระมัดระวังนะคะเลือดออกโศกเลยอาจจะใครเล่าท้ายชั่วโมงทุกคนมีวีรกรรมหมดเลยเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะเฉลิมเกตเดี๋ยวใครเล่าลูกเดี๋ยวให้มาเล่าหน้าห้องนะคะโอ้เข้าโรงพยาบาลเลยเหรอคะเดี๋ยวครูให้เล่าลูกท้ายชั่วโมงข้อ6ไม่ควรนำเครื่องมือใส่ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงที่สวมใส่อยู่นะคะเพราะเครื่องมืออาจทิ่มแทงร่างกายได้ควรห่อให้มิดชิดหรือใส่ถุงกระดาษเอาไว้นะคะทีนี้มาดูภาพต่อไปลูกมาดูภาพมีภาพการ์ตูนให้ดูหลายภาพพร้อมยังคะพร้อมแล้วมาดูภาพนี้เอ๊ะเขาเป็นไรเนี่ยเขาเป็นอะไรคะลูกลื่นที่ก้นเขามีอะไรอยู่ขำถ้าเป็นเราเองหายขำเลยจุกเลยเป็นไงคะเจ็บอะไรลูกมีประแจเนี่ยประแจมันก็คมนะคะลูกเนี่ยนะคะ
กระแทกแรงๆจะเป็นไงเจ็บก้นเลยนะคะดูภาพต่อไปมีอะไรอีกโอ้เขาทำอะไรเนี่ยล้มลงมาเลยเนี่ยนะคะภาพก่อนลูกก่อนที่จะล้มเขาทำอะไรคะเอามือไปจับอะไรนี่กระแสไฟฟ้าใช่ไหมลูกไฟอาจจะรั่วนะคะไปโดนส่วนที่กระแสไฟฟ้ารั่วเข้าเป็นไงคะล้มตึงเลยนะคะดีไม่ดีเสียชีวิตได้ด้วยกับกระแสไฟฟ้านักเรียนได้ฟังข่าวไหมธนาคารแห่งหนึ่งที่มีเด็กไปโดนตู้ ATM แล้วไฟช็อตไฟดูดเสียชีวิตเร็วๆนี้เองลูกผ่านมาไม่กี่เดือนนะคะต้องระมัดระวังนะคะภาพนี้ล่ะคะบอกแล้วให้คอยนะคะให้คอยก่อนใจร้อนไปได้เขาทำอะไรเอ่ยเขาไม่คอยเนี่ยเร่งรีบเกินไปสะดุดล้มนะคะอันนี้คือการคาดคะเนจากภาพใช่ไหมลูกนะคะมาดูภาพต่อไปอีกเขาว่าไงบ้างเสร็จงานสักทีนะคะคนนี้บอกเสร็จงานสักทีเนี่ยกำลังจะเสียบปลั๊กคนนี้บอกว่ามันเอาอีกแล้วคนนี้ก็ว่าเอาอันนี้มาใช้อีกแล้วสายไฟมันชำรุดอยู่เห็นไหมลูกสายไฟชำรุดอยู่คนนี้ไม่ทราบก็ไปไหมคะไปเหยียบเขานี่เป็นไงลูกสั่นเลยนะคะชาเลยดีไม่ดีก็เสียชีวิตได้ด้วยใช่ไหมคะนักเรียนเคยเห็นสายไฟเวลาเขาพาดวางกับพื้นไหมที่บ้านนักเรียนเวลาเสียบปลั๊กใช้ปลั๊กสามตาเสียบพัดลมหรือของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะคะมาดูภาพต่อไปคนนี้เป็นไรเนี่ยลูกเขาบอกว่าเมื่อคืนดื่มหนักไปหน่อยแขนขาไม่มีแรงเอาซะดื้อๆเอาไงดีนี่เราเป็นไงลูกดื่มน้ำหนักไปหน่อยใช่ไหมนะคะผู้ใหญ่บางคนนะคะนี่ดื่มน้ำมากเป็นไงลูกไม่ใช่น้ำธรรมดาแน่นอนเดาเองว่าน้ำอะไรนะคะเป็นไงลูกร่างกายไม่พร้อมแขนขาก็ชาโหนไปโหนมาต่องแต่งต่องแต่งเป็นไงตกแน่ๆเราเห็นไหมคะโอ้อุบัติเหตุอีกแล้วภาพต่อไปนะคะนี่อะไรลูกเขากำลังยกของอยู่ควรจะไปเดินทั้งใต้ไหมเรียนคิดว่ามันหลุดมันหักได้ไหมลูกได้นะคะถ้ามันล่วงลงมาทับเราเป็นไงคะดูจอทีวีค่ะไม่คุยลูกดูนะคะดูตามไปด้วยกระดูกหักถ้ากระตะขอมันหลุดหักทับศีรษะแบนเลยนะคะเสียชีวิตแน่นอนมาดูข่าวนี้มาดูภาพนี้อีกจะหยิบของต่อขาตรงนี้อะไรวางเอื้อมให้ได้เลยอีกนิดเดียวนะคะคนนี้บอกว่าขอแรงหน่อยสิเพื่อนนะคะเขาจะหยิบของนะคะเป็นไงคะยังไม่ทันขอแรงอาจจะพลาดทั้งตกลงมาได้นะคะนี่อีกแล้วทำอะไรนะคะยืนมินเมมากเป็นไงลูกตกได้ไหมคะตกได้ด้วยดูภาพต่อไปภาพนี้ล่ะเขาทำอะไรนะคะทำไมกันเนี่ยลูกสองคนยืนอยู่แกล้งกันเล่นกันเพื่อนคนนี้ถืออะไรอยู่อันนี้เหมือนกับที่ตัดไม้ตัดของมีคมใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเคยเห็นไหมลูกเคยเห็นครับเล่นหยอกล้อกันจั๊กจี้กันเลยบางคนโอ้สนุกแต่เป็นไงคะคนนี้เองอาจจะพลาดด้วยถ้าตรงนี้เป็นเข็มหรือว่าอะไรที่มันแหลมคมอ่ะลูกตัวเองก็พลาดเพื่อนก็พลาดทั้งคู่สมควรหยอกล้อกันไหมไม่สมควรนะคะภาพนี้บ้างโอ้ยเป็นไงถือค้อนตอกอะไรคะตอกไม้แต่เผลอไปตอกอะไรตอกนิ้วตัวเองกรรชัยเห็นไหมลูก